เริ่มต้นก็มี S อยู่นี้ S เล็กครับซอสสำหรับเราก็ดูว่าโหนดที่อยู่ข้างนอก S เนี่ยนะครับก็จะมีเลขอยู่บอกว่าคุณกะว่าคุณจะเจอมันตอนไหนในระยะทางเท่าไหร่จาก S ใช่ไหมฮะแล้วก็ในแต่ละรอบคุณก็จะดูว่าโหนดที่อยู่ข้างนอกเนี่ยโหนดไหนบ้างนะฮะไอ้ที่มันคุณกะว่าคุณจะเจอมันเมื่อไหร่จาก S เพราะว่ามันมีเอทเชื่อมมาจากโหนดบางโหนดในเซต S เนี่ยนะครับเซต S เหล่านี้คุณอาจจะแชร์กันก็ได้มาดูมันอาจจะมีเอทออกมาหลายอันแต่ก็ว่าไปนะครับโหนดข้างนอกนี่มันก็จะมีเลขหมดเลยก็ได้บอกว่ากะว่าจะเจอเมื่อไหร่เสร็จแล้วสิ่งที่คุณทำก็คือคุณต้องการจะซิมูเลตตัว breakfast search นะครับถามว่าจะพองจาก S ออกไปอีกเท่าไหร่นะครับคุณถึงจะเจอโหนดพวกนี้สิ่งที่คุณทำก็คือเราก็ไปเลือกโหนดที่มันอยู่อะไรนะฮะใกล้สุดที่มีเลขน้อยที่สุดในบรรดาพวกนี้แล้วก็บอกว่าโอเคคุณพองไปสเต็ปต่อไปก็จะเจอหมอนี่เจอหมอนี่เสร็จคุณก็เอาใส่ S แล้วคุณก็ดูว่าหมอนี่มันติดกับใครบ้างแล้วก็อัปเดตค่ามันเห็นไหมฮะนี่คือไอเดียของตัวไดสตรานะครับทีนี้เดี๋ยวจะพิสูจน์ว่ามันทำงานถูกต้องนะฮะแต่ก่อนจะพิสูจน์ก็ให้คุณนึกภาพไปออกก่อนว่ามันเป็นประมาณนี้เขียนพิมพ์โหนดข้างนอกจะมีเลขอยู่นะครับคาดว่าคุณจะคาดว่าไปเจอเมื่อไหร่นะครับหยิบตัวน้อยสุดที่ยังไม่เจอมานะครับแล้วก็พองกินตัวนั้นเข้ามาแล้วก็ดูว่าตัวนั้นมันเชื่อใครบ้างแล้วไปอัปเดตค่าคาดการณ์ของโหนดอื่นๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆโอเคนะฮะทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วมันจะเจอผ่านได้ยังไงเราเห็นแต่เลขใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยไดสตราก็จะสร้างทรีให้เราคล้ายๆกับในทำนองเดียวกันกับ breakfast search เช่นเดียวกันเช่นคุณหยิบโหนดนี้ใช่ไหมครับคุณกินมันมาเนี่ยคุณรู้ว่าคุณได้ค่าระยะทางมาจากไอ้หมอนี่คุณก็เอาเอทเนี่ยดำๆใหญ่ๆเนี่ยนะฮะใส่ไปในทรีเช่นรอบต่อไปพองมาเจออันนี้คุณก็ใส่เข้าไปในทรีรอบต่อมาพองเจออันนี้คุณก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปในทรีมันก็จะกลายเป็นตัว tree ที่ได้ก็จะมีลักษณะคล้าย breakfast search แต่ว่าเราเรียกมันว่า shortest path tree นะครับโอเคทีนี้ก็เรามาพิสูจน์ดีกว่าว่ามันทำงานได้ถูกต้องก็คือมันระยะเอาเป็นว่าระยะทางสั้นที่สุดที่มันหาได้มันเป็นระยะทางสั้นที่สุดจริงนะหรือว่าผ่านที่คุณหาได้เป็น shortest path โอเคไหมครับทีนี้เราจะพิสูจน์โดยใช้เทคนิคที่เราดูไปแล้วก็คือเราจะพิสูจน์ว่า greedy stays ahead นะครับคือการตะกร้าของเราทำให้เราล้ำหน้าแซงทุกทางที่เป็นไปได้โอ้โหเพื่อนะครับนะฮะเราจะพิสูจน์ยังไงครับเราก็นิยามอย่างนี้แล้วกันนะครับจังหวะที่คุณเห็นโหนดยูย้อนกลับไปก่อนนะครับนี่โหนดยูนะครับคุณจะมองเห็นจังหวะที่คุณเติมโหนดยูเข้าไปใน S เนี่ยนะครับโอเคไหมฮะก็คือคุณเลือกโหนด U ที่มีค่าคาดการณ์น้อยที่สุดแล้วทึบๆโอเคไหมฮะแล้วก็โอเคไหมฮะสมมติคุณเลือกโหนด U เอาเลือกมาจากผ่านแยกออกมาจากโหนดใน S ที่เป็นโหนด V แล้วกันนะครับโหนด V นี่อยู่ใน S ซึ่งจริงๆอาจจะเป็น S ก็ได้เป็นโหนดบางโหนดในเซต S นะครับแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยเอา V มาเอา U มาใส่โดยที่มันได้ระยะทางจาก V ไปนะครับเราจะเรียกผ่านตรงนี้นะครับจาก S ไปถึง U ตรงนี้ก็คือเนื่องจาก V มันอยู่ในเซตนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพูดไปอินดักชันว่าทุกตัวในเซตนี้มีระยะทางที่ถูกต้องแล้วก็มีช็อตเทสผ่านไปถึงมันนะครับเราก็จะมีผ่านและ S ไปถึง V เนี่ยเป็นผ่านที่สั้นที่สุดจาก S ไปถึง V ผมเรียกว่า PV แล้วกันนะเสร็จแล้วคุณเอา PV มาต่อไปอีกโหนดนึงนะครับก็จะเป็น PU เนี่ย PV ต่อไปอีกโหนดก็เป็น PU ผ่านนี้สีแดงเป็นผ่านสีแดงนี้เราจะบอกว่า PU เนี่ยนะครับเป็นผ่านที่สั้นที่สุดแล้วไม่มีผ่านไหนสั้นกว่า PU ไป PU อีกแล้วนะฮะเห็นนะฮะทีนี้เรามาดูรูปใหม่ดีกว่าที่มันดูดีกว่านี้นิดนึงนะฮะเราจะพูดว่า induction นะครับก็คือค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆสเต็ปแรกเนี่ยคิดว่าคงค่อนข้างง่ายเพราะว่าเริ่มต้นเราเซต S เรามีแค่ node S อย่างเดียวเห็นมั้ยฮะแน่นอน S ช็อตเทสผ่านจาก S ไป S ก็คือ S นั่นแหละคือมันอยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนช็อตเทสผ่านระยะทางเป็น0อยู่แล้วโอเคไหมครับเพราะนั้นเรามาดูในเคสทั่วไปดีกว่าเพราะนั้นเบสิกสเต็ปนี้เราก็ผ่านนะฮะเพราะเริ่มต้นคุณก็ไม่มีอะไรคุณก็มีแต่ S นะครับทีนี้พิจารณาเซต S
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเซต S ใดๆนะครับเสร็จแล้วคุณก็ข้างนอกเซต S ก็มีโหนดได้หมดเลยนะเสร็จแล้วอัลกอริทึมเนี่ยมันเติมโหนด U เข้าไปครับเลือกโหนด U มาโอเคไหมฮะเลือกโหนด U มาทีนี้ผมว่าดีนี้แล้วกันสเตทที่มันเลือกโหนด U มาเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า U จะมีค่าคาดการหรือค่าเรียกอะไรนะฮะเรียกว่าระยะทางที่คุณกะไว้เนี่ยในบรรดาโหนดที่คุณยังไม่เห็นเนี่ยนะครับน้อยที่สุดโอเคไหมฮะน้อยที่สุดไอ้ระยะคาดการของคุณคืออะไรนะครับระยะคาดการของโหนดเหล่านี้ก็คือเป็นอะไรนะฮะเป็นค่าระยะทางที่สั้นที่สุดที่คุณวิ่งออกมาจากโหนดใดๆในโหนดนี้แล้วไปเจอโหนดหนึ่งโอเคไหมฮะนั้นค่าคาดการที่โหนด U ก็คือว่าคุณก็ดูว่าโอเคบรรดาจากโหนดข้างในเนี่ยมันมีระยะทางเป็นเท่าไหร่แล้วคุณก็โยงไปหามันแล้วดูชั้นที่สุดเป็นเท่าไหร่สำหรับโหนดต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับโหนดต่างๆก็เช่นเดียวกันทีนี้สิ่งที่ผมจะพิสูจน์ก็คือว่านะฮะบายดักชันก็คือผมจะพิสูจน์ว่าทุกทิ้งโหนดที่ถูกใส่เข้าไปใน S แล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเมื่อคุณเอาโหนดใดโหนดหนึ่งใส่เข้าไปใน S นะครับระยะค่าคาดการที่คุณคาดการไว้นั่นน่ะจริงๆแล้วมันคือระยะทางที่สั้นที่สุดแล้วโอเคไหมฮะเมื่อจังหวะที่คุณบอกว่าเฮ้ยอย่างเช่นในกรณีเนี้ยเราแอสซูมว่าตรงนี้มันถูกระยะทางถูกหมดแล้วเรากำลังจะเอายูเข้าไปใส่เห็นไหมฮะเฮ้ยยูมันสั้นสุดยูมันอยู่ใกล้สุดเลยนี่จากเทียบจากทุกตัวที่อยู่ข้างนอกผมเอายูเข้าไปใส่ปุ๊บเนี่ยผมจะพิสูจน์ว่าโอเคระยะทางที่คุณใส่ให้กับยูตอนที่คุณเอายูเข้าไปเนี่ยเป็นระยะทางสั้นที่สุดแล้วโอเคไหมฮะแล้วสังเกตว่าถ้าเกิดผมพิสูจน์อันนี้ได้ผมก็แปลว่าเวลาผมเอาโหนดใส่เข้าไปหนึ่งอันเนี่ยมันก็ถูกระยะทางถูกต้องเรื่อยๆจนทั้งจนจบเนี่ยเพราะนั้นผมก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าไอ้ตัวระยะทางที่คุณคำนวณเนี่ยมันถูกต้องโอเคไหมฮะนั้นผมจะเขียนให้ชัดเจนนิดนึงนะฮะก็คือระยะทางค่าระยะทางนะฮะ du นะครับเมื่อใส่ u เข้าไปใน s นะครับในเซต s นะครับเป็นระยะทางสั้นที่สุดจาก S ไป U นะครับนี่คือสิ่งที่ผมพิสูจน์ inductively ก็คือว่าเราพิสูจน์ว่าเริ่มต้นเลยพิสูจน์ว่าไอ้ทุกตัวในนี้มันสั้นสุดแน่นอนระยะทางมันถูกต้องเราจะพิสูจน์ว่าถ้าเกิดที่เราเอา U ใส่เนี่ยมันระยะทางมันก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับโอเคตอนที่เราเอา U เข้าไปใส่นี่เป็นไงครับตอนเราเอา u ใส่เข้าใน s แปลว่าระยะทางจาก u level ระยะทางที่ u เนี่ยมันน้อยสุดใช่ไหมฮะผมก็สมมุติว่ามัน u เนี่ยมันได้ระยะทางไปจาก v นะฮะก็คือเมื่อตอนเราเอา v เข้าไปใส่ปุ๊บ v ก็ไปดูว่า v ติดกับใครบ้างโอเคมั้ยฮะบังเอิญ v ติดกับ u แล้วก็ไปอัปเดตระยะทางคาดการณ์ของ u ให้มันน้อยลงให้เป็นค่า1เสร็จแล้วปรากฏว่าตอนนี้แหละ u มันต่ำสุดแล้วในบรรดาตัวที่คุณยังไม่ได้เห็นนะครับทีนี้ผมก็จะเรียกผ่านนี้เหมือนรูปเมื่อกี้เลยนะฮะเราเรียกผ่านนี้ว่า PU นะครับเพราะนั้นเราจะพิสูจน์ by correlation ครับเราจะสูงว่าจริงๆแล้ว PU เนี่ยไม่ใช่ผ่านที่สั้นที่สุดจาก S ไป U นะฮะถ้าไม่ใช่ผ่านที่สั้นที่สุดแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามันต้องมีผ่านอื่นโอเคไหมฮะมันต้องมีผ่านอื่นที่สั้นกว่า PUโอเคไหมฮะสังเกตว่าระยะทางที่คุณได้เนี่ยเป็นระยะทางมัน PU เลยเพราะคุณค่อยๆเติมระยะทางเข้าไปถ้า PV มันระยะทางถูกต้อง PU ก็ถูกต้องด้วยโอเคเพราะฉะนั้นผมก็ได้ว่าเรามี PU นะครับก็เราจะ assume for contradiction นะครับ assume ว่า PU นะครับไม่ใช่ shortest path นะครับและ assume ว่า PU ไม่ใช่ shortest path นั่นคือมี path P prime นะครับผ่าน P พาร์ที่สั้นกว่า PU นะครับผ่าน P พาร์มันจะวิ่งยังไงครับโอเคแล้วก็แอสซูมว่ามีจาก S ไป U เป็นผ่านวิ่งมาที่ U นี่เป็น P พาร์โอเคไหมฮะเป็นผ่าน P พาร์นะครับคำถามแรก P พาร์หน้าตาเป็นยังไงบ้างเรารู้อะไรเกี่ยวกับ P พาร์บ้างแน่นอน P พาร์ทะลุออกจากเซต S วิ่งมาที่ U เลยได้ไหมคือแบบอย่างนี้ได้ไหมพีพรามคือไม่ใช่ยิ่งๆอย่างนี้แต่ว่ามีโหนดตรงนี้แล้วก็กระโดดตรงนี้เลยได้ปะแล้วสั้นกว่า PU
อันนี้ได้ไหมถ้ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับระยะทางที่ U มันควรจะต้องอัปเดตจากโหนดนี้โอเคไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้มันควรต้องอัปเดตจากโหนดนี้เพราะนั้นเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณก็ควรจะได้ระยะทางจากโหนดนี้แล้วไม่ควรจะได้จาก V ถ้าการทำงานถูกต้องโอเคไหมฮะอะไรที่อยู่ในนี้คุณเชื่อไว้ก่อนเลยว่าเออมันเป็นช็อตเทสพาร์ตคือระยะทางไปถึงโหนดอันนี้เป็นช็อตเทสพาร์ตบายอินดักชันอันนี้เป็นอินดักชันไฮโปเทซิสที่เราจะใช้นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าตัวนี้มันสั้นกว่าเพราะนั้นคุณก็ต้องสั้นกว่าไปตรงนี้สิโอเคก็เจ๋งทีนี้สเต็ปต่อไปถ้าไม่ใช่แบบนี้แปลว่ามันต้องวิ่งมาเจอใครก่อนอาจจะหลายอันก็ได้แล้วค่อยวิ่งมาตรงนี้แล้วค่อยวิ่งมาที่ยูนะเพราะนั้นมันออกไปปุ๊บเจอยูเลยไม่ได้โอเคไหมครับทีนี้การที่มันออกมาข้างนอกแล้วก็ค่อยวิ่งเรื่อยๆมาที่ยูเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าผ่านนี้เนี่ยผ่านพีพราเนี่ยมันสั้นกับผ่านพียูได้หรือเปล่าโอเคไหมฮะผ่านพีพราเนี่ยสั้นกับผ่านพียูได้หรือเปล่าเออสั้นได้กว่าหรือเปล่านะโอเคทำไมมันจะสั้นกว่าไม่ได้เห็นไหมฮะทำไมมันจะสั้นกว่าไม่ได้เออถ้าเกิดคุณดูดีๆเนี่ยเราเลือกยูเพราะอะไรครับยูเป็นโหนดที่คุณคาดการว่าที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็มีค่าคาดการว่าระยะทางคาดการของมันเนี่ยต่ำสุดโอเคไหมฮะต่ำสุดแปลว่าอะไรครับต่ำกว่าหมอนี่โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันต้องมีออกข้างนอกผมให้โหนดดับเบิลยูเนี่ยเป็นโหนดแรกที่มันทะลุออกมาข้างนอกสิ่งที่ผมรู้ก็คือว่านะจังหวะที่คุณแอดยูเข้าไปเนี่ยนะครับระยะทางที่ยูเนี่ยนะครับดีดียูดียูเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับดีดับเบิลยูเห็นไหมฮะค่าการที่คุณอย่ามันอยู่เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับอันนี้เพราะฉะนั้นผ่านนี้ชื่อวิ่งมาถึงแต่มันอยู่แล้วต้องมากกว่าระยะทางที่มาถึงแต่มันอยู่เนี่ยมากกว่าเท่ากับที่อยู่แล้วแต่คุณยังวิ่งต่ออีกเรื่อยๆมาถึงอยู่เพราะฉะนั้นมันจะสั้นกว่าอยู่ได้ไหมฮะมันสั้นกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเพราะคุณเลือกตัวที่สั้นที่สุดแล้วเพราะคุณเลือกอยู่ให้มันน้อยสุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นผ่านนี้นะครับเรื่องเนี่ยมันก็จะไม่มีทางสั้นกว่าผ่านพีอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าเนี่ยนะครับการตอนที่คุณเอายูใส่เข้าไปเนี่ยระยะทางตัวนี้น้อยสุดแล้วเพราะเอาผ่านอื่นมายังไงก็ต้องไกลกว่าที่คุณเลือกตรงนี้นะครับตัวที่ผมไล่ตรงนี้อาจจะดูเป็นรูปๆไม่ค่อยเป็นฟอร์มอลนิดนึงก็ไปดูเพิ่มในหนังสือได้หนังสือเขาค่อนข้างไล่ค่อนข้างละเอียดนะก็มีตัวกลมตัวแปรนะครับแต่รูปเดียวกันเลยรูปหน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะก็เลยเราพิสูจน์ได้ว่าโอเคยูต้องจังหวะที่คุณเอายูใส่เข้าไปเนี่ยระยะทางจาก S ไป U เนี่ยถูกต้องแล้วยูไม่มีทางสั้นกว่านี้ได้โอเคไหมครับพอคุณพิสูจน์ตรงนี้ได้ทุกโหนดที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยระยะทางมันถูกก็คือเป็นช็อตเทสพาร์ทหมดคุณรันจนจบทุกโหนดก็คือคุณก็ได้เป็นช็อตเทสพาร์ททุกโหนดคุณก็ได้ระยะทางช็อตเทสพาร์ทออกมานะครับนี่ก็เป็นบทพิสูจน์ความถูกต้องของตัวไดสตราอัลกอริทึมนะครับสังเกตว่ามันก็ไม่ค่อยต่างจากเวลาเราพูดถึง breakfast เท่าไหร่นะพี่แต่ว่ามันเป็นให้นึกถึงว่าเวลาคุณดูเนี้ยให้คุณนึกถึง breakfast ครับมันค่อยๆพองมาเจอใครก่อนก็มาใส่นะแล้วก็ค่อยอัปเดตไปจริงๆตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากแต่เวลาคุณทำการบ้านโปรแกรมแล้วเนี่ยคุณไปเขียนมันจะเห็นภาพมากขึ้นมากนะครับหวังว่าโอเคทีนี้เราลองมาดูกันว่าแล้วอัลกอริทึมเนี่ยเราจะ implement ยังไงดีนะฮะจะ implement ยังไงนะครับนั่นแหละสิเราต้องทำอะไรบ้างนะผมเขียนตัวกรให้คุณดูอีกรอบแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นเราให้อะไรนะ S เป็น set S ให้เป็น set ว่า D S ให้เป็น0 D Vdv เท่ากับ infinity for all v เห็นไหมฮะก็ y v ไม่เท่ากับ s ไม่เท่ากับ v นะครับนะแล้วก็เลือก u ที่อยู่ในv ลบ s นะครับที่คุณยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับที่ minimize
ดีอยู่นะครับที่มีค่าคาดการณ์น้อยที่สุดที่อยู่นอกขอบเขตนะครับแล้วก็อะไรนะfor each เขตนะครับ uv สำหรับทุกๆโหนด v นะครับ adjacent to u นะทุกๆโหนด v ที่ติดกับ u นะครับคุณทำอะไรคุณก็ดูset if ถ้าค่าคาดการณ์ที่ v เนี่ยมากกว่าค่าคาดการณ์ที่วิ่งผ่าน u บวกความยาวจาก u ไป v เนี่ยนะครับก็อัปเดตเดนอัปเดต dv ให้กลายเป็นค่านี้นะครับเสร็จแล้วก็สั่งเอาu ไปใส่ใน sอันกอก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องการเวลาคุณจะ implement อัลกอริทึมนี้ก็คืออะไรก็คืออย่างแรกคุณต้องจัดการกับ set s ให้ได้นะคุณต้องรู้ว่าใครถูกโนดไหนถูก explore ไปแล้วบ้างนะหนังสือเขาใช้คำว่า explore โนดไหนถูก explore ไปแล้วบ้างเสร็จแล้วคุณต้องการจะหาว่าโนดที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับ u เนี่ยโนดไหนบ้างโนดไหนที่มีค่าอันนี้ต่ำสุดค่า distance ต่ำสุดโอเคไหมฮะพอคุณหาโหนดนี้ได้คุณก็ต้องการดูทุกๆ a ที่ติดกับโหนดนี้แล้วก็ไปปรับค่าที่โหนด v โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการจะ implement ที่ง่ายที่สุดก็คือคุณมี set s ถ้าดูสเต็ปตรงนี้นะฮะเราก็ทำไงครับต้องทำไงบ้างถ้า implement แบบตรงไปตรงมาเลยก็คือ set s คุณก็เป็นอะไรนะที่แต่ละโหนดคุณก็มีข้อมูลเก็บไว้บิตหนึ่งเก็บว่ามันสแกนไปแล้วหรือยังถูก explore ไปแล้วหรือยังโอเคไหมฮะถ้ายังไม่ถูก explore ก็ให้เป็น0ถ้าถูก explore แล้วให้เป็น1โอเคไหมฮะทีนี้ในแต่ละรอบคุณแต่ละโหนดคุณก็เก็บไอ้ค่านี้ไปด้วย du เนี่ยนะครับ distance ไว้โอเคไหมเสร็จแล้วแต่รอบคุณก็ดูทุกๆโหนดดูว่ามันถูก explore ยังถ้ายังไม่ถูก explore คุณก็เอาค่า du มาเก็บไว้มาเทียบไว้นะแล้วคุณก็หาโหนดที่หาโหนด u ได้โอเคไหมฮะหาโหนด u ได้ปุ๊บถ้าเกิดคุณเก็บกราฟแบบ adjacency listคุณก็ไปดูตัวที่ติดกับมาแล้วก็ไปอัปเดตค่าตึ๊ดๆๆๆอัปเดตเสร็จก็เซตแฟลกเซตบิตไอ้ตรงที่บอกว่าโหนดนั้นถูก explore แล้วหรือยังแล้วก็วนลูปเรื่อยๆ n รอบก็จบนะครับถ้าทำแบบนี้นะครับถ้าทำที่ผมพูดมาปากเปล่าเลยเนี่ยอัลกอริทึมคุณก็จะรันในเวลา o เท่าไหร่ครับคุณทำกี่รอบนะ n รอบใช่ไหมฮะแต่ละรอบคุณต้อง for loop เช็คทุกๆโหนดตึ๊ดๆๆโอเคมั้ยฮะเช็คเสร็จคุณก็ไปดูเอทที่มันติดกับมันดัด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 โอเคไหมฮะสังเกตว่าโหนดหนึ่งเนี่ยจะถูกเลือกมาเป็น u ได้แค่1ครั้งโอเคไหมฮะโหนดหนึ่งถูกเลือกเป็น u ได้1ครั้งเพราะโหนดเพราะเป็น u เสร็จมันไม่ถูกทำอะไรอีกแล้วโยนใส่เข้า s แล้วก็จะเป็น u ไม่ได้อีกโอเคไหมฮะเพราะนั้นเอทที่ติดกับมันก็จะถูกดู1ครั้งเหมือนกันเพราะ for loop นี้ก็ดูทุกๆเอทที่ติดกับมันเพราะนั้นสเต็ปตรงนี้รวมทั้งหมดเนี่ยทำ m ครั้งทำ m ครั้งแต่ละครั้งคุณก็มี if อันเดียวเพราะนั้นแต่ละครั้งเป็น m เป็น o 1นะเพราะนั้นสเต็ปตรงนี้ทั้งหมดตลอดการทำงานของอัลกอริทึมเนี่ยเป็น o m นะครับแต่สเต็ปตรงนี้ก็ o 1ตลอดการทำงานอัลกอริทึมก็เป็น o n นะครับคือเอาใส่ในลิสต์ก็คุณก็เสร็จค่าหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวช้าคือนี้คุณต้องวนลูปหมดเลยดูทุกๆโหนดใช่ไหมฮะแล้วก็ดูเปรียบเทียบค่าไปเพราะนั้นรอบนึงคุณใช้เวลา o n คุณดูทุกโหนดเลยโอเคไหมฮะคุณทำ n รอบเนื่องจากแต่ละรอบคุณเพิ่ม s ถึงนะนี่จะรัน n รอบเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยทำทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็น o n square แล้วคุณรวมทั้งหมดก็ได้เป็นอัลกอริทึมทำงานในเวลา o n square บวก m ครับซึ่งช้าค่อนข้างมากเลยทีเดียว n เป็นแสนคุณก็รันไปครับนอนกลับบ้านนอนนะตื่นมาอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นคือคุณเร็ว n เป็นแสนก็คุณอาจจะนั่งรถเมล์กลับถึงบ้านก็เสร็จแล้วนะครับโอเคไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีท่าพิสดารที่สามารถจะทำให้ตัวนี้มันเร็วขึ้นอย่างฟ้าผ่าได้นะฮะเร็วขึ้นแบบอลังการมากอลังการงานสร้างเลยครับก็สังเกตว่าสเต็ปเนี้ยนะครับเลือกตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเราปรับค่าตรงนี้นะครับพวกเนี้ยเราสามารถใช้ data structure เข้ามาจัดการได้ทำให้มันเร็วขึ้นได้นะฮะ
data structure อะไรที่มันใช้เก็บของที่มันหาตัวมินิมัมแล้วปรับค่าได้ด้วยตึ๊บๆมี data structure อะไรที่แบบเอ้ยเนี่ยเอาของต่ำสุดให้ผมหน่อยสิหยิบมาอ่ะดึงออกมาได้เติมของเข้าไปได้ลบของทิ้งได้อะไรเอ่ยแต่ heap parity queue ครับ parity queue คืออะไรเป็นคิวใช่ไหมฮะที่คุณมีบอกว่าอะไรสำคัญกับอะไรได้ผมเอาบอกว่าของที่มีค่าดีน้อยให้มันอยู่บนหัวคิวให้มันไม่ให้หัวคิวแบบนี้ครับคุณคงแก่แล้วไม่เด็กไม่ได้เล่นพวกนี้กันอย่าไปเล่นมากนะครับมันจะทำให้เอวคุณไม่ค่อยดีได้เพราะมันไม่ผมเล่นตลกไปอย่างนั้นเองโอเคตัดได้ไหมช่วงเมื่อกี้ เพื่อนผมเมื่อก่อนเพื่อนผมไปเล่นกันบ่อยมากเลยแถวนี้โชคดีผมไม่ได้ไปเล่นด้วยนะครับอ่ะกลับมาดูอีกทีคือถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยนะครับคุณก็ใช้priority queue เนี่ยแหละครับเก็บทีนี้ priority queue คุณเก็บอะไรบ้างก็คือคุณก็เก็บโนดที่ยังไม่ถูก explore นะครับใช้ priority queue นะครับทีนี้ถ้าใช้ data structure นะครับคุณมี priority queuepriority queue เนี่ยมันทำอะไรบ้างนะครับซัพพอร์ตอะไรบ้างก็คือคุณก็มีคุณเก็บ key แล้วก็ value ใช่ไหมฮะ data key value แล้วก็ซัพพอร์ตอะไรก็คือหาซัพพอร์ต min key extract min นะครับสเต็ป basic สุดคือ extract min กดสั่ง extract min ปุ๊บคุณได้ data ตัวที่ key น้อยที่สุดออกมานะครับแล้วก็มีคำสั่ง update กับ insert update คือมีของมาแล้วเปลี่ยนค่าคีย์มันเข้าใจมั้ยฮะ insert คือเอาของใหม่ใส่เข้าไปนะครับจริงๆแล้วเริ่มต้นเราสามารถใส่ของเข้าไปให้หมดได้ทุกๆโหนดเลยใส่คีย์เป็น infinity ให้หมดแล้วก็มี s คีย์เป็น0เสร็จแล้วมาถึงสเต็ปนี้ถึงสเต็ปนี้ปุ๊บคุณก็สั่ง extract min คุณก็ได้ u ออกมาปุ๊บนะฮะแล้วคุณก็ดูทุกๆเอ็ดติดกับ u นะฮะปรับค่าไปเวลาคุณปรับค่าดีdistance ของ u ปุ๊บนะฮะคุณก็ไปสั่งอัปเดตคุณก็มาสั่งอัปเดตตรงนี้ไปนะฮะนะฮะคุณก็สั่งอัปเดตไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรบ้างนะฮะ extract min ตรงนี้ใช่ฮะ extract min ส่วนตรงนี้คุณสั่งอัปเดตตรงนี้ไม่ต้องสั่งละ set s เพราะว่าเวลาคุณ extract min ไปมันก็ไม่กลับมาละนะครับหมายคุณก็อย่าคือคุณมี set s แล้วกันถ้ามันยังไม่เคยเห็นคุณก็ไปใส่ถ้าไม่เคยเห็นก็ถ้า extract ไปแล้วก็ไม่ต้องใส่อีกนะครับก็ทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์แบบเดิมเนี่ยนะครับ extract min ใน priority queue ถ้าคุณจำได้มันเป็นยังไงครับทำยังไง priority queue คุณก็จะมีอะไรนะฮะ full binary tree อยู่complete binary tree ไปเรื่อยๆนะฮะเสร็จแล้ว extract min อยู่ไหน min อยู่ข้างบนใช่ไหมฮะคุณทำไงครับคุณก็เอา extract min เอาตัวนี้ออกไปเสร็จแล้วทำไงต่อถ้ารูปนี้มันเล็กๆคุณก็หยิบตัวหลังสุดใช่ไหมฮะเอามาใส่ตรงนี้แทนแล้วก็ปล่อยมันดุ๊ดๆๆๆ percolate down ลงไปหาตำแหน่งที่ถูกต้องของมันโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นสเต็ป extract min เนี่ยใช้เวลาเท่ากับความสูงของ treeเห็นไหมฮะคุณหยิบตัวมาแล้วไปใส่หัวแล้วปล่อยมันวิ่งลงมาคือตอนถ้าคุณจะดูว่ามินคืออะไรเนี่ยใช้โอนหนึ่งแต่พอคุณเอามินขึ้นไปแล้วแล้วคุณเอาของเข้าไปแทนแล้วดึ๊ดๆๆแล้ววิ่งลงมาเนี่ยก็ใช้เวลาเท่ากับความสูงเพราะฉะนั้น extract min ทำงานในเวลา o log n เมื่อ n แทนจำนวนโนดที่อยู่ใน tree ต้นนี้นะฮะอัปเดตนะครับอัปเดตเช่นมีค่านี้เอ้ยค่าคุณมากน้อยลงนะคุณก็ดึ๊ดๆๆๆวิ่งไปบน tree วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานะครับเพราะนั้นอัปเดตเนี่ยคุณก็ใช้เวลา O log N เหมือนกันเพราะว่าคุณต้องวิ่งไปวิ่งมาบนทรีทรีมันสูงไม่เกิน log N ชั้นเพราะว่าแต่ละชั้นคุณแตกมาเป็น2เท่าเป็น full binary tree insert นะครับ insert ก็ O log N เหมือนกัน insert คุณทำไงครับคุณเติมของเข้าไปข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยมันวิ่งขึ้นโอเคไหมครับเพราะนั้นพวกนี้ใช้เวลา O log N หมดเลยแล้วเรากลับมาดูตรงนี้นะครับถ้าเอามาใช้ตรงนี้ extract min ครั้งนึงก็ใช้ O log N
อัปเดตก็ใช้ O-Log-N ต่อ Operation โอเคไหมครับผมใส่กล่องไว้หน่อยเป็นต่อ Operation เพราะฉะนั้นอันนี้รันทั้งหมด N รอบแต่รอบราน O-Log-N เพราะนั้นรันนิ่งพาคุณจะเปลี่ยนเป็น O-N Log-N เห็นไหมครับแต่เวลาอัปเดตของเก่าตรงนี้ต้องเป็นอัปเดตของเก่านี้มันลูกศรชี้ผิดต้องชี้นี่นะอัปเดตของเก่านี้คุณอัปเดตทีนึงใช้เวลา O1 คุณก็แค่เปลี่ยนค่าในอะไรเข้าใจแต่คราวนี้คุณต้องมีการดึกๆๆวิ่งไปวิ่งมาบนทรีเสียเวลาหน่อยเพราะฉะนั้นของเก่าจาก O1 ของใหม่แต่รอบเป็น O log n เพราะฉะนั้นนี้จะช้าลงเป็น O m log n เข้าใจมั้ยฮะนั้นคุณรวมกันทั้งหมดดึกๆรวมกันได้แล้วแทนที่เป็นอันนี้คุณได้เป็น O เนื่องจากถ้ากราฟคอนเน็กต์นะครับส่วนใหญ่เราซูมกราฟคอนเน็กต์ก็คือ M ก็จะมากกว่า N เสมอแต่ว่าไม่เป็นไรเราใส่ไปด้วยกัน N บวก M log N อ่ะเพราะนั้นข้างบนใช้อะไรข้างล่างใช้ heap นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดคุณดูดีๆเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เร็วกว่ากันสุดขั้วซะทีเดียวก็คือว่าถ้า M คุณเยอะมากๆสมมติคุณ M เยอะจัดนะครับอันนี้เนี่ยแต่ M เยอะจัดเยอะได้แค่ไหนกราฟ1กราฟ1กราฟที่มีโนด N โนดจะมี M ได้กี่อ่ะจะมี A ได้กี่อันมากสุด N คูณ M ลบ1โอเคแปลก็คือ ON square โอเคแปลว่าเพราะฉะนั้น M มากสุดใน N square เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น N square ถ้า M max ถ้า M แบบเยอะมากๆก็จะเป็น ON square เพราะ M มันจะออเดอร์เดียวกับ N squareพอมาอันนี้ก็กลายเป็น n square log n ช้าลงโอเคไหมครับแล้วถ้าเกิดกรณีที่กราฟคุณ dense มากๆ dense คือ edge เยอะมากๆเนี่ยรันบนอาร์เรย์ทีมันเร็วกว่านะครับเพราะคุณเสียเวลาอัปเดตตรงนี้เยอะของเก่ามันอัปเดตเร็วจี๊ดเลยอันนี้คุณอัปเดตช้าหน่อยแต่ปกติถ้าเกิดกราฟคุณ m ไม่เยอะมากเช่นสมมติ n 100,000 m สัก 500,000 นี้ครับมันก็เร็วอยู่ดีก็ยังเร็วแต่ถ้าเกิดคุณใช้อันนี้นะฮะ N แสนหนึ่งคุณก็รันไปเถอะครับกลับบ้านนะครับขึ้นรถเมล์กลับบ้านตื่นมาก็รันเสร็จนะครับนะฮะโอเคเราก็วิเคราะห์คร่าวๆนะครับคิดว่าพอเห็นภาพเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีคนทำให้มันกลายเป็นอันนี้ได้แล้วนะครับตั้งนานแล้วล่ะ N log N บวก M นะครับด้วย data structure ที่พิสดารมากชื่อว่า Fibonacci heapถ้าใครอยากรู้ก็ไปเอามาอ่านได้อ่านแล้วมาสอนผมบ้างก็ได้นะครับเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าทีพีมันทำงานยังไงนะครับอ่ะเราก็จบไดสตาร์ไว้ตรงนี้นะครับชัดเทสพาร์ทจริงๆแล้วเนี่ยการบ้านควรจะมีให้คุณไล่ๆอันนี้สักอันแต่ผมก็ขี้เกียจให้คุณไล่ถ้าคุณอยากจะไล่ผมก็จะให้การบ้านเพิ่มแล้วกันนะครับครับให้ไปเขียนดีกว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะดูปัญหาอีกอันนึงก็คือมินิมัมสแปนนิ่งทรีนะครับภายในเวลาเนี่ยแหละครับเหลือชั่วโมงนึงนะครับโอเคคิดว่าคงจำได้ว่าปัญหาเป็นยังไงนะครับขอผมลบแป๊บนึงอ่ะเราพักนาทีนึงแล้วกันครับมีใครมีคำถามไหมตรงไดสตาร์ตรงนี้ไม่มีนะฮะเราพักแป๊บนึงแล้วกันครับให้หายใจหายคอ